guys กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะพาทุกคนมา get ready กันในลุคของ O Money ค่ะวันนี้เราจะมาเตรียมตัวกันไม่ว่าจะแต่งหน้าแฟชั่นสกินแคร์นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจะบอกว่าช่วงนี้ O Money เป็นลุคที่เทรนด์มากไม่แพ้ Y2K เลยค่ะมันจะเป็นลุคแฟชั่นแบบคือมันจะเป็น60 70เป็นฟีลแบบว่าผู้หญิงอ่ะแต่งตัวโดยการใช้ material texture แบบผ้าลินินผ้าวูหรือว่า materialต่างๆที่มันให้โชว์ดูความเป็นแบบหรูหราแบบ quiet luxury คือหรูหราโดยเนื้อผ้าหรูหราโดย styling โดยที่มันไม่ได้มีโลโก้ตะโกนเกินไปนึกออกปะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกินแคร์กันก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้เจ้าตัวนี้เลย L'Oreal Hyaluron Serum บอกได้เลยว่าดีงามมากคือมันแบบบางเบานะคะและเวลาใช้เวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้มันเหนียวเหนอะหนักนะคะเขาเนี่ยจะมี Hyaluron 2โมเลกุลด้วยกันที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นนอกอิ่มเด้งและก็ไมโคร HA เล็กกว่า50เท่าที่จะช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกถึงผิวชั้นในแก้ริ้วรอยข้างในที่มองไม่เห็นทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกอิ่มเด้งภายในสู่ภายนอกเลยค่ะเนี่ยเมื่อเมื่อกี้เจนทาแป๊บเดียวใช่ไหมคะมันก็ซึมเข้าสู่ผิวแล้วคือมันซึมไวมากตัวนี้บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่เลิฟมากใช้ตั้งแต่กลางวันและกลางคืนยิ่งกลางวันอะถ้ารู้สึกว่าต้องแต่งหน้าเร็วๆรีบๆหรืออย่างเงี้ยอันนี้ก็คือซึมไวแห้งเสร็จแต่งหน้าทับต่อได้เลยนะคะเพราะงั้นนะคะใครที่กำลังสนใจ L'Oreal Hyaluron Serum ขวดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรง description box ข้างล่างนี้เลยนะคะไปซื้อตามกันได้ลดมากบอกเลยคอนเฟิร์มแต่งหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวนี้เจนชอบใช้พัฟกับรองพื้นมากไม่รู้ว่าคนอื่นใช้อย่างนี้ไหมจะรู้สึกว่าวิธีนี้ทำให้แต่งหน้าได้เร็วขึ้นนะคะลงรองพื้นเสร็จแล้วตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นเนี่ยจะพยายามทาบางๆนะไม่ทาหนาเกินไปต่อมานะคะสีตานะคะเจนจะใช้เป็นสีโทนแมทนะคะเพราะว่าโอมันนี่เขาจะไม่ค่อยแบบกลิตเตอร์จ๋าเขาจะเป็นโทนแมทและเอาอายแชโดว์สีเดิมนะคะมาทาบริเวณขอบตาล่างด้วยเราจะเน้นเป็นแบบว่า neutral makeup นะคะสุดท้ายนะคะมาสคาร่านะคะ quiet luxury นะคะอันนี้เจนใช้เป็น Tom Ford เบอร์03คือมันจะมีความเป็นสีกุหลาบมันก็จะมีความเป็นแบบว่า luxury นะคะผมนะคะเจนก็จะรวบตึงเลยแต่ว่าเราจะแถมผมด้านหน้านิดนึงแค่นี้เองท่านเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะมาแล้วนะคะ total look โอ้โหเห็นไหมพอใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยมันดูแบบ put together มานะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำดีกว่าว่าเจนใส่ accessory ยังไงบ้างคะสำหรับ O Money นะคะเจนคิดว่าเน้นเป็นโทนสีทองน่าจะดูแบบว่าหรูหรามากที่สุดนะคะอย่างต่างหูเนี่ยเจนก็จะใช้เป็นสีทองนะคะมันก็จะให้ฟีลแบบว่าเฮ้ยดูหรูหราอะไรเงี้ยโดยที่มันไม่ต้องมีโลโก้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ใหญ่เกินไปเนาะเอาเป็นเล็กๆแบบนี้ก็ดูน่ารักนะคะแล้วก็แหวนนะคะเจนก็จะเน้นเป็นสีทองอย่างที่บอกเราเน้นสีทองเนาะมันก็จะดูแบบว่าลักชัวรี่นะคะใครมีเพชรก็ใส่เพชรได้เออมีความเป็นแอบคอยลักชัวรี่เบาๆนะแล้วก็นาฬิกาเนาะจะเป็นนาฬิกาสายเหล็กแบบนี้ก็ได้นะคะให้ฟีลแบบว่าลักชัวรี่หรือว่าเป็นสีทองหนังแบบนี้ก็ได้เออมันก็ได้ฟีลแบบว่า quiet luxury เหมือนกันนะคะมันก็จะดูดีทั้ง2แบบเลยเธอจะรู้สึกว่าสีเงินอ่ะเหมาะกับการไปทำงาน proper ดูเป็น business มากกว่าแต่พอเป็นสีทองเนี่ยหรือว่า two tone แบบนี้มันจะให้ feeling ที่แบบว่าดูมีความเป็น luxury มากขึ้นนะคะให้ดู total look นะคะเสื้อผ้าเจนก็เน้นเป็นสีโทนธรรมดาเลย neutral นะคะสีเบสสีขาวเพิ่มเติมนิดนึงให้มันดูมีอะไรก็คือเพิ่มเข็มขัดเข้าไปนะคะแต่ว่าเข็มขัดนี้เราไม่เน้นแบบโลโก้ตะโกนมากเนาะมันก็จะดูเป็นแบบว่า quiet luxuryได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าโทษลุคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวสำหรับลุค2ลุค3ลุค4เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่โลเคชั่นข้างนอกละกันนะคะเป็นการอัปเดตไปด้วยพาไปดูคาเฟ่พาไปดูโลเคชั่นต่างๆที่แบบว่าเหมาะกับการถ่ายภาพแบบโอมันนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยสำหรับลุคแรกนี้นะคะจันก็อยากจะเล่นกับความเป็น texture textile แล้วก็ layer นั่นเองค่ะให้เสื้อผ้าดูมิติแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างเสื้อตัวไหนของเจนตัวนี้นะคะจันก็ได้มาจากซาร่าเนาะเป็นเสื้อคอเต่าที่มีดีเทลบริเวณคอนะคะเป็น ruffle และเจนก็ใส่คู่กับเบลเซอร์ตัวครอปท็อปนะคะที่เลือกเป็นครอปท็อปเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เห็นบริเวณเอวของเรานะคะแล้วก็ใส่เป็นกางเกงขาสั้นเวลาที่เราเลเยอร์เสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์เกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูตันนะคะดูตัวเล็กดูตัวเตี้ยเพราะงั้นในการเลือกใส่เป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อเบลเซอร์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราดูมีซิลูเอทมากขึ้นค่ะสำหรับลุคที่2เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นเฟเวอร์ลุคของเจนเลยนะคะเพราะว่า1เนี่ยใส่ง่ายแต่งตัวซิมเปิลนะคะมินิมอลเรียบง่ายแต่ว่าดูเก๋ค่ะเจนแต่งตัวโอมันเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสีเบสสีขาวสีดำเสมอไปนะคะเราสามารถเลือกสีสันได้แต่ว่าให้ดูแบบว่าคุมโทนนิดนึงและเจนก็เลือกแพร์อัพกางเกงขายาวสีเบจค่ะอัคเซสซอรี่สำหรับลุคนี้นะคะแทนที่จะใช้เป็นพวกต่างหูหรือว่าสร้อย
้อยคอเนี่ยเจนใช้เป็นผ้าพันคอค่ะเพราะว่าผ้าพันคอในยุคโอมานี่แฟชั่นเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากๆเลยจะเป็นผ้าพันคอหรือว่าผ้ามาโพกหัวนะคะบอกได้เลยว่าลุคเนี่ยก็จะทำให้มันดูเอลิเวตมากขึ้นค่ะและลุคสุดท้ายนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็น business woman สุดๆลุคนี้จริงๆอาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะคะเสื้อ blazer เสื้อกั๊กข้างในแล้วก็กางเกงข้างในที่เป็นครบเซตสีโทนเดียวกันค่ะสำหรับใครที่แต่งตัวไม่เก่งนะคะแล้วอยากจะให้มันดูดีเนี่ยจริงๆอ่ะง่ายสุดๆเลยคือการเลือกเสื้อผ้าตัวข้างนอกหรือตัวข้างในและกางเกงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสีโทนเดียวกันค่ะก็จะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นลุคที่เราตั้งใจแต่งตัวมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเยอะเลยสำหรับลุคนี้นะคะจึงจะเปลี่ยนกระเป๋านิดนึงเนาะคือแทนที่เราจะใช้เป็นพวกกระเป๋าสะพายเนี่ยมันก็จะดูเป็นผู้หญิงหวานๆใช่ไหมแต่อันนี้จะต้องการให้มันดูเท่ใช่ไหมคะจึงก็เลยเลือกใช้เป็น wallet on chain ค่ะพอเราเปลี่ยนจากการสะพายกระเป๋านะคะมาเป็นการถือเนี่ยมันก็จะทำให้ลุคเนี่ยดูเป็นธรรมธรรมแมนมากขึ้นค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะโหแต่ละรูปสวยมากนึกว่าอยู่ปารีสแต่ทุกคนแบบโอมันนี่สุดๆเอาเป็นว่าวันนี้จึงก็แต่งให้ดูแล้วกันว่าเราสามารถ accessorize หรือว่าแต่งตัวยังไงให้ดูเท่ดูเก๋แล้วก็ตามเทรนด์นะคะเพื่อนๆก็ลองไปแต่งตามกันดูได้นะคะบอกได้เลยว่าของพวกนี้เจนเชื่อว่าเพื่อนๆอ่ะที่บ้านก็มีของพวกนี้อยู่แล้วลองเอามาแต่งดูกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากให้เจนลองแต่งลุคไหนอีก mix and match อะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูกันค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอครั้งหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย